สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Xpeng G3 แล้ววันนี้นะผมจะทดลองว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าปกตินะผมก็จะขับชาร์จถึง 100% แล้วก็ขับเกือบจะถึง0แล้วผมจะเริ่มจากเนเบเนสหรือว่าดอลทางเหนือจากออสโลแต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมมีเขาเรียกควอรันทีนต้องกักตัวใช่ผมต้องกักตัวไว้10วันและที่นี่เขาก็มีกฎหมายว่ามีอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้กฎหมายที่นอร์เวย์คือเรามีสิทธิ์ไปซื้อของได้แล้วก็เรามีสิทธิ์ไปร้านขายยาหรือว่าทำธุระอะไรที่มันสำคัญหรือว่าเดินแถวบ้านก็ได้ไปเดินออกกำลังกายอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องห่างคนอื่นมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนประเทศอื่นนะแล้วก็เขาก็บอกแล้วว่ากฎหมายเราไม่มีสิทธิ์ออกจากประเทศถ้าทำอย่างนั้นจะโดนปรับแล้วก็เราไม่มีสิทธิ์ไปใกล้คนอื่นสมมติว่าไปเยี่ยมคนอื่นหรือว่าไปพาร์ตี้อะไรหรือว่าอะไรน่ะแล้วก็เราไม่มีสิทธิ์ขับไปไกลแต่ว่าเขาไม่ได้บอกละเอียดว่าเราไม่มีสิทธิ์ขับไปจากออกจากบ้านนั่นน่ะประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขับประมาณ130กิโลเมตรจะทดลองว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนและถ้าเรารู้นั้นเราก็กะได้ว่ามันขับได้ไกลแค่ไหนแล้วก็คันนี้นะเป็นรถไฟฟ้าล้วนมันมีแบตเตอรี่ 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงและรถมันตอนนี้มันหาว่ามันขับได้520กิโลเมตรนั่นน่ะมันเป็นตามสเปคของรถแล้วก็อันนี้นะมันมีชาร์จพอร์ต2ที่ฝั่งนี้มันเป็น fast charger อันนี้เป็น GBT มันคล้ายๆชานโมแต่มันไม่ใช่ที่จีนเขาใช้เนี่ย GBT เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่มีโพร์ตอย่างงี้ที่นอร์เวย์แปลว่าเราชาร์จ fast charge ที่นี่ไม่ได้แล้วก็ฝั่งนี้มันเป็น type 2 type 2แต่ว่าที่นี่เขาไม่ใช้แบบนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเสียบนั่นน่ะแต่ว่าผมมีสายชาร์จอันพิเศษอันหนึ่งที่ทำให้ผมชาร์จได้ที่บ้านแต่มันจะช้าหน่อยมันจะเป็น 3.7 กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะทดลองแต่ขับจากบ้านแค่นั้นอ่ะแล้วก็ข้างในนะถ้าคุณไม่เคยเห็นนะมันก็มีที่โอเคนะเนี่ยคันนี้อ่ะกว้างดีผมได้ทดลองแล้วที่ในนี้นะมันพอๆกับ MG ZSEV เลยนะแล้วข้างหน้านะมันเป็นอย่างนี้ดีไซน์คล้ายๆ Model X เลยแต่ว่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันปุ่มอันนี้คล้ายๆ Model Tesla แล้วก็จอนี่คล้ายๆ Tesla จอใหญ่ก็คล้าย Tesla แต่ว่านอกจากนั้นน่ะมันไม่เหมือน Tesla เลยมันขับรู้สึกไม่เหมือน Tesla ใช้ก็ไม่เหมือน Tesla นอกจากบางอย่างปุ่มอะไรน่ะโอเคแล้วก็เนี่ยตอนนี้บอกว่าเรามี520กิโลเมตรนะเราจะพยายามตอนนี้เราจะขับทางเหนือ166กิโลเมตรแล้วไม่มีแผนที่นี่ทุกอย่างเป็นภาษาจีนนะแล้วก็เราจะทดลองแล้วว่าเรามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนโอ้แล้วผมชอบอย่างเลยนะคันนี้เราเข้ามาไม่มีปุ่มสตาร์ทเลยนะมันเป็นเหมือนเทสลาเราเข้ามามันก็เปิดเครื่องแล้วเราออกไปล็อกประตูมันก็ปิดเครื่องแค่นั้นน่ะง่ายมากเลยนะโอเคตอนนี้ทำยังไงมันมีเสียงเฟกเราต้องปิดแล้วผมจะปิดทุกครั้งมันอยู่ที่นี่ผมจำได้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ภาษาจีนหรอกโอเคแล้วก็ต้องเข้าไปในนี่อันนี้อ่ะมันเป็นเสียงเฟกถ้าเราเริ่มขับนะมันจะเป็น เสียงเฟกเปลี่ยนเสียงได้เลยเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่นโอเคเราก็ปิดเสียงได้ปิดโอเคตอนนี้ปิดเสียงแล้วนี่ไม่มีเสียงเลยโอเคป่ะไปแอลป่ะนี่เราก็เริ่มขับแล้วนะอยู่ที่ E6 กําลังขับไปทางเหนือแล้วก็ผมสังเกตแล้วนะว่ามันเสียงดังหน่อยคันนี้มันไม่ค่อยเก็บเสียงนะโดยเฉพาะจากล้อนะมันจะถ้าเราขับที่ถนนที่มันไม่สมูทน่ะ
เราจะได้ยินเสียงชัดดีแล้วนะมันก็เป็นคล้ายๆTesla Model 3หรือว่าคันอื่นนั่นแหละมันไม่ได้เก็บเสียงดีเท่ารถเบนซ์หรือว่าAudiแต่ว่าคันนี้มันก็เป็นรถที่ไม่ค่อยแพงอ่ะใช่ไหมเราก็อยากไปหวังนะว่ามันจะดีเท่าพรีเมียมคาร์แต่ว่าส่วนใหญ่ในส่วนรวมแล้วนะมันก็ยังรู้สึกดีนะตอนขับคันนี้นะโอ้วันนี้อากาศดีนะแล้วก็ผมสงสัยอย่างนึงเพราะว่าตอนมันเริ่มนะมันเป็น250วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นนะต้องปรับแสงนิดหน่อยตอนนี้มันลดลงไปถึง193วัตต์อัวร์ต่อกิโลเมตรผมไม่แน่ใจว่ามันรีเซ็ตยังไงหรือว่าอย่างไรนะโอเคแต่ว่าเพราะฉะนั้นนะเราต้องพยายามขับไกลหน่อยมันจะได้เฉลี่ยแล้วก็ตอนนี้นะเราใช้ X Pilot มันคล้ายออโต้พายโลตนะถ้าเราตอนนี้เราใช้จะเป็นออโต้สเตียร์กับอะดัปติฟครูซโน่นแล้วมันมีปุ่มอันนี้เหมือนรถเบนซ์เลยเหมือนเทสลาเลยใช้เหมือนกันเลยถ้าเราเบรกหรือว่าเรากดอันนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เราคอนโซลแล้วก็ถ้าเรากดค้างหนึ่งอย่างนี้มันจะเป็นAdaptive Cruise Control อย่างเดียวแล้วก็ถ้าเรากด2ครั้งตอนนี้มัน Activate X Pilot แล้วมันก็ขับเองเลยเนี่ย Steer เองแต่ว่ามันจะเตือนเราทุก7วินาทีแล้วให้เราจับพวงมาลัยเนี่ยเราได้มันขึ้นมาแล้วเราก็ต้องจับพวงมาลัยมันก็จะหายไปแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้ด้วยแต่ว่ามันต้องเดี๋ยวเราต้องทดลองเดี๋ยวค่อยทดลองครั้งอื่นมันเปลี่ยนเลนได้ด้วยมันไม่มีหลายคันที่เปลี่ยนเลนได้นะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าอื่นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันขับไม่ค่อยดีเท่าเทสลานะแล้วก็คุณก็คงจะได้ยินว่า Xpeng เขาขโมยsource code จากเทสลาแต่ผมก็งงนะว่าถ้าเขาขโมย source code จากเทสลาทำไมมันไม่ดีเท่าเทสลามันรู้สึกมันแย่กว่าเทสลาโอเคตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเลนนะโอเคเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ต้องจับพวงมาลัยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลนให้เราอย่างงี้โอเคแล้วก็เราก็ต้องปล่อยเราก็ต้องดันอันนี้กลับไปดันปุ่มนี่แหละโอเคอู้แล้วผมลืมให้ดูนั่นเนี่ยอันนี้เป็น driving mode นะตอนนี้เราใช้ standard mode แล้วก็ถ้าเรากดนี่นะ sport mode แล้วก็Eco Mode โอเคแล้วเราจะเห็นที่นี่นะที่ Instrument Cluster ถ้าเราเปลี่ยนนะ Standard Mode มันจะเหมือน Tesla มีแสงหน่อยแล้วก็ Sport Mode นี่กลายเป็นสีแดงเลยแล้วก็ Eco Mode นี่ก็เป็นสีเขียวผมน่าจะใช้ Eco Mode นะเพราะว่าเราจะพยายามประหยัดไฟฟ้าเนี่ยตอนเราทดสอบตรงนี้นะโอเคใช้ Eco Modeตอนนี้เราใกล้จะถึงเมนูสุดแล้วนะแล้วก็เราจะกลับไปที่บ้านจากนี่นะแต่ว่าก่อนเรากลับไปนะเราจะเช็คน้ำหนักรถก่อนแล้วตรงนี้นะดูท่าทางเหมือนกับว่าเราใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยดีมากเลยอ่ะแต่ว่าจริงผมได้กะแล้วว่ามันเป็นน้อยกว่านี้มันเป็นประมาณ150กว่าแล้วนะวัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ผมจะเทสอีกแต่ผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งตอนไปถึงบ้านว่าเป็นยังไงเนี่ยเกิดแล้วว่าตรงนี้นะเราจะเช็คน้ำหนักก่อนอยากจะรู้ว่าคันนี้มันหนักแค่ไหนโอเค front axle 1000 kilo all right the whole car whoa 1720 all right okay we'll just confirm rear axle should be 720 oh yeahOkay, here we go. แล้วก็ตาม Google นะจากบ้านมาถึงนี่มันเป็น66กิโลเมตรเป๊ะเลยทริปเมตรนี้มันบอกว่ามันเป็น 66.6 กิโลเมตรก็แปลว่ามันผิดไปนิดหน่อยนะประมาณ600เมตรคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะโอเคแล้วตรงนี้ปิกบ้านเลยตอนนี้เราได้ขับ115กิโลเมตรนะก็ไม่ค่อยไกลนะแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบคันนี้นะใช่มันรู้สึกยังไงดีอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราชอบคนนั้นเราอาจจะตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ก็เหมือนกันกับคันนี้อ่ะว่า
ผมว่ามันก็ดีนะมันไม่ใช่แบบว่าดีเท่าเทสลาแต่ว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งกับคันนี้นะเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับออโต้ว่า X Pilot หรือว่าอะไรมั้งที่ทำให้ผมว่าถ้าผมจะสมมติว่าผมต้องเลือกนะว่าที่ไหนที่มันมีเทสลาอ่ะเอายกตัวอย่างที่เมืองไทยอ่ะที่เมืองไทยไม่มีเทสลาแต่สมมติว่า X Bank มีที่เมืองไทยนะผมจะซื้อ MG หรือว่าจะซื้อ X Bank X Pilot นี่มันก็มีปัญหานิดหน่อยโอเคถ้าผมต้องเลือกนะผมคงจะซื้อ G 3นี่แหละผมชอบดีกว่า MG Status EV ที่ก็พอๆกันแต่ว่าคันนี้มันมีแบตเตอรี่ใหญ่กว่ามันขับได้ไกลกว่ามันเร็วกว่าด้วยแล้วก็แต่ว่ามันก็แพงกว่าถ้าสมมติว่าจะกะนะคันนี้คงจะเป็น 1.8 ล้านนะที่เมืองไทยอ่ะแต่ผมก็คงจะเก็บเงินแล้วก็พยายามซื้อคันนี้ถ้ามีโอกาสซื้อได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมก็มี MG แล้วที่เมืองไทยผมไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่อัปเกรดนี่หรอกจะรอให้เทสลามาที่เมืองไทยตอนนี้เรามาถึงที่บ้านแล้วนะแล้วก็ถ้าเราเช็คข้อมูลนะเราได้ขับรถมันบอกว่าเราขับ133กิโลเมตร Google บอกว่ามันเป็น132ก็เป็นอาจจะเป็น 1% error ก็น้อยมากเลยนะแล้วก็เราใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ย152วัตต์ต่อกิโลเมตรที่นอร์เวย์นะถือว่าดีมากแล้วเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยผมสงสัยแล้วว่าคันนี้อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า MG นะถ้าเราขับที่เมืองไทยนะแล้วก็ขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราขับเชียงใหม่เชียงดาวนี่อาจจะใช้ประมาณ120วัตต์ต่อกิโลเมตรนะแปลว่าดีมากเลยก็ Xpeng เขาอาจจะก๊อปปี้หลายอย่างจาก Tesla แต่ว่าเขาก๊อปปี้อย่างนึงที่มันสำคัญคือมันใช้ไฟฟ้าน้อยเท่า Tesla เลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นเซดานนะมันเป็น crossover SUV นะก็150วัตต์ต่อกิโลเมตรนี่ถือว่าดีมากแล้วนะแล้วก็แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคันนี้นะมันไม่โชว์percent still charge ที่ไหนคุยที่ไหนก็ไม่เจอนะมันมีวิธีหนึ่งคือถ้าเราเข้าไปใน charge screen แล้วเราขยับสไลเดอร์นะเราอาจจะกะได้ว่ามันเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าผมพยายามขยับไปนะขยับกลับไปกลับมานะมันดูท่าทางเหมือนกับว่ามันเป็น69-70%ไม่แน่ใจดูเหมือนกับ70มั้งนะใช่ไหม 69-70% นั่นแหละประมาณนั้นน่ะแล้วก็ผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนเราชาร์จถึง 100% น่ะรถมันบอกว่าเรามี520กิโลเมตรว่าคันนี้อ่ะมันเป็นที่จริงชื่อคันนี้คือ Xpeng G3 520และ520นั่นน่ะเป็น NEDC range ผมก็สงสัยว่าเขาใช้มันไม่ใช่เป็นกลมนี่มันเป็นกลมนี่กิโลเมตรมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราขับเร็วแค่ไหนใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนขึ้นดอยอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเบอร์ที่เรามันบอกที่มันกะว่าเราขับกี่กิโลเมตรมันจะขยับขึ้นไปหรือว่าลงไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่า Tesla กับคันนี้นะมันไม่ใช่เป็นกลมมันใช้เขาเรียกยังไง fixed rate นั่นน่ะมันจะเป็น520ทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราเอา359เนี่ยหาร520นะมันกลายเป็น 69% ก็แปลว่าโอเคเราใช้เราคงจะใช้30-31% มั้งประมาณนั้นน่ะทริปนี้อ่ะแล้วถ้าเรากะนะที่นอร์เวย์เนี่ยนะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเราสามารถที่จะขับได้ประมาณ4ไม่รู้ว่าเราจะกะยังไงแต่ว่าประมาณ420-440 กิโลเมตรนะผมก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยดีมากแล้วนะถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงจะเกิน500กิโลเมตรน่ะดีมากเลยแล้วก็อีกสุดท้ายหนึ่งคือผมพยายามจะกะว่ามันมีไฟฟ้ามันมีพลังกี่หน่วยไม่กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงในแบตเตอรี่ที่เราสามารถที่จะใช้ได้อ่ะมันน่าจะเป็นประมาณ 66.5 เนี่ยตามสเปคแล้วนะตอนผมกะมันเป็นผมกะแล้วมันจะเป็น 67.5 แต่ว่ามันคงจะเป็นเกี่ยวกับ collect round of error เพราะว่าเราไม่ได้ขับไกลไปถ้าจะให้ดีเราต้องขับเต็มที่เลยแล้วก็ลองกะอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็แค่นี้อย่างเราเทสแค่ 30% นะเราไม่ได้เทส 95% หรือว่าเกือบ 100% นั่นหรอกก็ 66.5 kWh เทียบกับ MG เนี่ย MG มันมีประมาณ 42.5 kWh ตามสเปคมันเป็น 44.5 ก็แปลว่าแบตเตอรี่ของคันนี้นะ G3 เนี่ยใหญ่กว่า MG ประมาณ 50% เลย
ดีดีโอเคยกนิ้ว2ครั้ง2อันเลยงั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอเนาะแล้วก็เอาไว้ปะกันใหม่สวัสดีครับ